ที่31สิงหาคม2566ในการปราณีสินรองนายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอนเป็นประธานเปิดโครงการตลาดสดน่าซื้อและอาหารปลอดภัยประจำปี2566พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนผู้อำนวยการกองราชการพนักงานเทศบาลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคณะกรรมการตลาดสดผู้ประกอบการและนักเรียนร่วมกิจกรรมโดยรองนายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอนได้มอบรางวัลแก่ผู้ประกอบการตลาดสดที่มีแผงหรือแท่นจำหน่ายสินค้าสะอาดถูกสุขอนามัยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่พ่อค้าและแม่ค้าด้วยสำหรับเรื่องของแนวทางการพัฒนาตลาดสดเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนนะครับก็เป็นการสร้างความร่วมมือนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของผู้ประกอบการนะครับแล้วก็ผู้ที่มาจับจ่ายใช้สอยนะครับเราอาศัยนะครับทั้งหลายๆส่วนที่จะช่วยกันดูแลเรื่องของการรักษาความสะอาดของในสถานที่ในตลาดสดของเรานะครับเพื่อที่จะได้เป็นไปตามมาตรฐานให้ผู้มาจับจ่ายใช้สอยได้ถูกใจนะครับมันจะมีในเรื่องของความสะอาดของพื้นการจัดวางต่างๆนะครับให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเรื่องของความสะอาดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหยักใยอะไรทั้งหลายนะครับอันนี้ก็ทางส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับทั้งผู้ประกอบการนักเรียนนะครับแล้วก็มีหน่วยงานที่เข้ามาเกี่ยวข้องเราร่วมมือกันแล้วก็จะช่วยกันในลักษณะนี้ต่อไปครับสำหรับกิจกรรมในวันนี้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่บริเวณต่างๆของตลาดสดสายหยุดเช่นทำความสะอาดพื้นตลาดฉีดล้างร่องระบายน้ำจัดระเบียบตลาดสดนายสายชนประเสริฐกุลผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนได้กล่าวว่ากิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดตลาดสด Big Cleaning Dayเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนได้ดำเนินการมาโดยตลอดเพื่อรักษาความสะอาดให้กับตลาดสดให้มีความสะอาดปลอดภัยถูกสุขลักษณะและเป็นที่ประทับใจให้กับผู้ที่มาจับจ่ายซื้อของ